สวัสดีครับท็อปสิบเบี้ยนหลายคนที่ชอบดู YouTube คงต้องเคยเห็นช่อง Mr. Beast คนหนุ่มจ่ายร้อยเล่นล้านผ่านตามมาบ้างเพราะเขาคนนี้ทำแต่ละคลิปออกมาสุดปังแบบไม่มีอะไรกัน อีกทั้งยอด Subscribe ไป100 ล้านแต่รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลัง100 ล้านซับและยอดวิวถล่มทลายนั้นมันมีความลับและเบื้องหลังซ่อนอยู่ว่าแต่ยูทูบเบอร์เขาทำยังไงและเป็นใครทำไมถึงดังเปรี้ยงเบอร์นี้พร้อมแล้วก็ตามมาเลยยูทูบเบอร์เซเลบดังที่โค่นพิวดิพายได้ถ้าพูดถึงเซเลบ YouTube ที่หลายคนรู้จักก็ต้องเป็นพิวดิพายหรือชื่อจริงของเขาก็คือฟิลิกซ์ซันเบิร์กผู้ซึ่งก่อตั้งช่องมาตั้งแต่ปี 2010 ด้วยการสร้างเนื้อหาของคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมวีล็อกและอื่นๆที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์พิวดิพายเป็นช่อง YouTube ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆจะมียอดซับในปัจจุบันถึง111 ล้านและอาจเพิ่มขึ้นได้อีกจะถึงอย่างนั้นใครจะรู้ว่าวันหนึ่งจะมีคนที่มาโค่นเขาได้และนั่นก็คือ Mr. Beast นั่นเองโดยเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนปี 2022 นี้เองที่ยอดซับของเขาแซงหน้าไปแล้วและในตอนนี้ Mr. Beast มียอด Subscribe ทั้งสิ้น121 ล้านซับและคงเพิ่มได้อีกบานตะไทยแต่ไม่ว่าชื่อเสียงและยอดผู้ติดตามของเขาจะนำหน้าอีกฝ่ายไปมากแค่ไหน Mr. Beast ก็ยังนับถือพิวดิพายในฐานะไอดอลของเขาเสมอมา Mr. Beast เป็นใครเรามาทำความรู้จัก Mr. Beast คนดังกันก่อนเลยดีกว่าแม้หลายคนจะรู้จักในนาม Mr. Beast แต่ชื่อจริงของเขาคือจิมมี่ โดนัลสันเกิดในปี 1998 รัฐแคนซัสสหรัฐอเมริกาจบม.ปลายโรงเรียนหนึ่งในเมืองกรีนวิลล์ที่นอร์ทแคโรไลนาและเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่อในเมืองเดิมแต่ด้วยใจรักใน YouTube เลยชิงออกจากมหาลัยก่อนที่จะเรียนจบเพื่อจะได้เอาเวลาไปทุ่มให้กับการทำ YouTube ได้เต็มที่จนแม่ของเขาต้องยื่นคำขาดว่าให้กลับไปเรียนมหาลัยให้จบซะแต่จิมมี่ก็ยังแอบทำ YouTube ลับหลังแม่อยู่ดีสุดท้ายแพชชั่นก็ชนะทุกสิ่งเขายอมย้ายออกจากบ้านโดยไม่กลับไปเรียนมหาวิทยาลัยต่อเพราะตัดสินใจแล้วว่าเป้าหมายของเขาคือการปั้นช่อง YouTube ของตัวเองให้โด่งดังแม้ว่าคนอื่นๆจะมองว่าเขาบ้าก็ตามความชอบและความหลงใหลตั้งแต่วัยเด็กของจิมมี่คือการต่อเลโก้การเล่นเบสบอลและ YouTube ใครจะรู้ว่าที่จริงเขามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักเบสบอลมาก่อนแต่ต้องพับเก็บความฝันนั้นไปเพราะแพทย์ตรวจพบว่าจิมมี่เป็นโรคโคลนซึ่งเป็นโรคลำไส้อักเสบที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารนั่นทำให้เขาหันมาให้ความสนใจกับ YouTube แทนเรียกได้ว่าโชคชะตากำหนดที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เลยทีเดียวจิมมี่เริ่มเปิดช่อง YouTube ตั้งแต่เขาอายุ13 ปีโดยเริ่มจากการแคสเกม Minecraft แต่ด้วยความที่หมกมุ่นกับ YouTube มากเกินไปจนหลายคนหัวเราะเยาะเพื่อนๆที่โรงเรียนบอกให้เขาเลิกทำแล้วออกลองมาใช้ชีวิตจริงๆสักทีแต่เขาก็ไม่แคร์และตั้งใจทำคลิปมากโดยเริ่มเปลี่ยนคอนเทนต์จากคลิปให้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ YouTube เช่นรายได้ของช่องอื่นแนะนำวิธีและเทคนิคการทำ YouTube รวมถึงทำคลิปเล่าเรื่องดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นจนช่องเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆจุดเปลี่ยนที่ทำให้ Mr. Beast มีผู้ติดตามมากขึ้นแบบก้าวกระโดดคือการทำคอนเทนต์แปลกๆเช่นการนับ 1 ถึง 100,000ต่อเนื่องรวดเดียวร่วม40 ชั่วโมงซึ่งแม้จะเร่งสปีดแล้วคลิปของเขาก็ยังมีความยาวกว่า25 ชั่วโมงและกลายเป็นไวรัลเมื่อเห็นว่าอัลกอริทึมดันคลิปที่มีความยาวบ่อยๆบีจึงมุ่งเป้าสร้างคอนเทนต์แนวนี้ขึ้นมารัวๆจนยอด Subscribe แต่หลักแสนในที่สุดแน่นอนว่ายอดซับมากขึ้นบรรดาแบรนด์ต่างก็ให้ความสนใจแบรนด์แรกที่จ้างเขาเสนอเงินให้บีถึง 150,000 บาทแต่เขากลับเรียกเพิ่มเป็น 300,000 บาทโดยจะนำไปสร้างคอนเทนต์แนวทำเงินไปบริจาคให้คนไร้บ้านแทนและเมื่อได้รับเงินมาเขาก็นำเงินก้อนนั้นไปบริจาคจริงๆบีชเริ่มทำคลิปเกี่ยวกับการบริจาคติดๆกันตั้งแต่ตอนนั้นจนพายอด Subscribe ของเขาล้านแตกในที่สุดและยอดซับพุ่งสูงกลายเป็น10 ล้านในเวลาเพียงแค่1 ปีหลังจากนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เขารักษาความสำเร็จนี้เอาไว้ได้และยังสร้างรายได้จากมันมากขึ้นทุกวันเป็นเพราะบีชให้ความสำคัญและลงทุนกับการทำคลิปสุดๆเขาทุ่มเงินกว่า 12-15 ล้านบาทต่อเดือนเพื่อทำวิดีโอเพราะอยากให้ผลงานของเขาออกมาดูดีมีคุณภาพมากเท่าที่จะเป็นไปได้เรียกได้ว่าไปให้สุดและไม่หยุดแม้จะแตะเงิน10 ล้านจริงๆอีกทั้งในการทำคลิปจะเป็นคนเป๊ะมากไม่ปล่อยผลงานที่ยังไม่ดีพอออกสู่สายตาของผู้ชมเด็ดขาดแม้ว่าบางคลิปเขาจะทุ่มทุนไปถึง3 ล้านบาทแล้วก็ตามเขาเผยว่าบางครั้งก็มีคลิปวิดีโอที่ทำทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กลับไม่ถูกอัปโหลดไปเพียงเพราะภาพปกหรือทำเนียวยังไม่ปังพอบีสกล่าวว่าเขาใส่ใจกับภาพปกส่วนอินโทรช่วงต้นคลิปมากเป็นพิเศษเพราะนั่นคือความประทับใจแรกที่ผู้ชมจะตัดสินใจว่าจะดูต่อหรือไม่เขาถึงขนาดยอมจ้างกราฟิกดีไซน์ด้วยเงินถึง 300,000 บาทต่อการทำภาพปกคลิป1 ภาพเพื่อป้องกันไม่ให้นักออกแบบทิ้งเขาไปหายูทูบเบอร์คนอื่นเลยทีเดียวอยากจะเก็บของดีไว้กับตัวว่างั้นเถอะ ลิปสุดปังของ Mr. Beast แม้ก่อนหน้านี้ Mr. Beast จะมียอด Subscribe มากมายและสิ่งที่จุดพุความปังให้กับช่องของเขาจนทั้งยอดวิวและยอดสับพุ่งกระฉุดนั้นมีอยู่หลายคลิปแต่ที่เด่นๆเลยก็จะเป็นคลิปจ้างคนขับอูเบอร์ขับรถข้ามอเมริกาโดยเริ่มจากนอร์ทแคโรไลนาไปจนถึงลอสแองเจลิสพวกเขาใช้เวลาอยู่บนรถนานกว่า40ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดหมายทุบสถิติในเรื่องการนั่งอูเบอร์ที่ยาวนานที่สุดส่วนค่าโดยสารนั้นตกอยู่ราวๆ 150,000 บาทแน่นอนว่าบีสทิปให้คนขับเพิ่มรับทรัพย์หนอๆไปประมาณ 300,000 บาทโดยปัจจุบันยอดวิวคลิปนี้อยู่ที่41ล้านวิวแต่นั่นเมื่อราวๆ5ปีที่แล้วนะอีกคลิปที่ถูกพูดถึงและกลายเป็นไวรัลคือคลิปที่เขาสร้างโรงงานช็อกโกแลตขึ้นมาจริงๆตามภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตโดยตัวจิมมี่เองนั้นสวมบทเป็นวิลลี่วองกาเจ้าของโรงงานที่ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนมาร่วมเล่นเกมท้าชิงว่าใครจะเป็นผู้ชนะและได้โรงงานช็อกโกแลตแห่งนี้ไปภายในโรงงานที่เขาสร้างมีเกมแปลกๆมากมายรวมถึงวัสดุที่สามารถกินได้จริงและยังแจกเงินไปมากกว่า 1,500,000 บาทแก่ผู้ชนะซึ่งยอดวิวของคลิปนับจนถึงปัจจุบันนั้นสูงไปกว่า111ล้านวิวแล้วอีกหนึ่งคลิปที่ไม่พูดถึงไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันเป็นคอนเทนต์ที่สร้างชื่อเสียงให้ Mr. Beast เป็นวงกว้างนั่นคือการแข่งขันสควิดเกมในชีวิตจริงตามซีรีส์ชื่อดังใน Netflix โปรเจกต์ขนาดยักษ์ที่ Beast ทุ่มทุนไปมากกว่า114ล้านบาทเพื่อโปรดักชั่นที่ดีสถานที่ที่สมจริงจ้างตากล้องกว่า20คนรวมถึงมอบเงินให้ผู้ชนะเกมไปอีก 456,000 ดอลลาร์หรือกว่า 13.7 ล้านบาทตามจำนวนผู้เข้าร่วม456คนนับเป็นการลงทุนที่สูงลิบลิ่วแต่ก็คุ้มค่าเพราะเขากวาดยอดวิวไปกว่า327ล้านวิวรวมถึงได้ยอดซับเพิ่มอีกเป็น10ล้านนอกจากคลิปเหล่านี้แล้วช่องเขายังสร้างคลิปวิดีโอที่ให้ผู้คนมาร่วมสนุกหรือทำกิจกรรมแปลกๆมากมายรวมไปถึงคอนเทนต์ยอดนิยมอย่างการแจกเงินและการให้สิ่งของต่างๆแก่ผู้คนด้วยซึ่งรวมมูลค่าแล้วอาจสูงถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ขึ้นชื่อว่า Mr. Beast ต้องไม่ใช้การเอาเงินให้แบบธรรมดาเขามักจะทำให้การแจกเงินนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปให้คนมาเล่นซ่อนหาในสนามกีฬาขนาดยักษ์ด้วยใครซ่อนได้นานที่สุดก็รับรางวัลไปเลย30ล้านบาทหรือถ้านั้นยังไม่เด็ดพองั้นต้องเจอคลิปที่เขาแจกกอดส่วนตัวมูลค่าเกือบ70ล้านบาทไม่รวมภาษีให้กับผู้ติดตามของเขาโดยมีกติกาว่าให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนมาเล่นเกมกันที่นั่นใครชนะก็ได้กอดนี้ไปเรียกได้ว่านี่คือรายการวาไรตี้ที่โปรดักชั่นปัวปังรายการหนึ่งเลยก็ว่าได้ยูทูบเบอร์ที่ร่ำรวยที่สุดแน่นอนว่าด้วยยอดซับยอดวิวที่ปังเป็นพลุแตกอีกทั้งจัดหนักด้านโปรดักชันแบบไม่กลัวเปลืองเงินจึงมีข่าวลือว่า Mr. Beast คือยูทูบเบอร์ที่รวยที่สุดทาง Forbes เผยว่า Beast มีรายได้ต่อปีราวๆ 1,000 ล้านบาทแต่สงสัยไหมว่าอะไรทำให้ยูทูบเบอร์คนนี้รวยได้มากขนาดนี้จริงๆแล้วไม่ใช่รายได้แค่จาก YouTube เท่านั้นเขายังมีช่องทางทำเงินหลายทางมากมีรายได้จากการโฆษณาและค่าจ้างจากสปอนเซอร์มากมายที่พร้อมทุ่มเงินให้กับเขานอกจากนั้นเขายังนำเงินที่ได้มาไปลงทุนกับโปรเจกต์ใหม่ๆและมีธุรกิจส่วนตัวจนรายได้งอกเงยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมถึงยังได้ค่าโฆษณาจาก Google Adsense ในทุกครั้งที่มีคนคลิกลงบนโฆษณาของเขาอีกด้วยสิ่งที่ทำให้ Beast ดึงดูดสปอนเซอร์เจ้าใหญ่มากมายคือการทำคอนเทนต์บริจาคเงินจำนวนมหาศาลและนั้นส่งผลต่อ CPM หรือมูลค่าต่อ 1,000 วิวของ Beast เข้าอย่างจังซึ่งก็คือเกณฑ์การจ่ายเงินอย่างหนึ่งที่ YouTube จะจ่ายเงินให้กับยูทูบเบอร์โดยมีคนคำนวณว่าเขาอาจจะได้รับในอัตรา250-300 บาทต่อ 1,000 วิวเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะร่ำรวยขนาดไหน Beast ก็ยังตั้งใจจะทำการกุศลและบริจาคเงินต่อไปจนถึงขนาดจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการกุศลที่ชื่อว่าองค์กรการกุศล Beast ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆเช่นการเลี้ยงอาหารผู้คนการทำความสะอาดทะเลไปช่วยเหลือผู้คนในวิกฤตพายุเฮอริเคนและบริจาคเงินไปมากกว่า10ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในยูเครนโอ้โหรวยแล้วยังใจบุญอีกนะคะเนี่ยแฟนสาวของ Mr. Beast คุณ Beast นั้นเอาจริงหน้าตาดีมีชื่อเสียงแถมยังรวยสุดๆฉุดไม่อยู่งานนี้หลายคนก็อยากรู้กันละสิว่าคนที่ครองใจเขาได้เป็นใครกันนะเธอคนนั้นมีชื่อว่า TR Boysen มีชื่อเสียงจากการเป็นสตรีมเมอร์เกมในแพลตฟอร์มทวิตและยอดผู้ติดตามกว่า 20,000 และปัจจุบันเธอยังเป็นนักเขียนที่มีผลงานออกมาแล้ว1เล่มทั้งคู่เจอกันครั้งแรกตอนไปถ่ายทำคลิปที่แอฟริกาใต้ผ่านกลุ่มเพื่อนของพวกเขาจิมมี่สารภาพว่าครั้งแรกที่เห็น TR รู้สึกว่าเธอสวยมากจริงๆเพราะเขาชอบผู้หญิงฉลาดที่รักการเรียนรู้หรือสนใจในสิ่งใดมากๆเขาคิดว่านั่นคือเสน่ห์ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้ากันได้ไหมเขาจึงลองตั้งบททดสอบเล่นๆขึ้นมาเพื่อถามคำถามบางข้อกับเธอก่อนจะพบว่าTRเป็นนักเขียนทั้งยังรักการเรียนรู้อยู่เสมอเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองแค่เพราะมันสนุกไม่ได้กะเอามาเป็นอาชีพด้วยซ้ำเขาจึงมองว่าการได้เจอTRเหมือนเธอได้ติ๊กทุกข้อในเช็คลิสต์สเปคของเขาไปแล้วทั้งคู่จึงได้เริ่มดูใจกันตั้งแต่นั้นและเปิดเผยความสัมพันธ์ว่ากำลังคบหากันในเดือนกันยายนปี 2022 ที่ผ่านมานี้เองดังนั้นคนที่ต่อคิวอยู่คงต้องสลายโตโดยด่วนแล้วนะจ๊ะทำอะไรต่อหลังจาก YouTube ประสบความสำเร็จแม้ว่าตอนนี้ Mr. Beast จะยังคงทำคลิปบนช่อง YouTube อยู่และประสบความสำเร็จแบบสุดๆแล้วนอกเหนือจากนั้นเขาจะทำอะไรต่ออีกนะหลังจากผ่านงาน YouTube มาได้พักใหญ่จิมมี่ก็ตัดสินใจทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทั้งร้านเบอร์เกอร์สร้างแอปเกมมือถือและการทำแบรนด์ช็อกโกแลตสาเหตุมาจากความชอบส่วนตัวของเขาล้วนๆร้านเบอร์เกอร์ที่เปิดนั้นใช้ชื่อว่า Mr. Beast Burger เป็นร้านขายอาหารฟาสต์ฟู้ดคล้ายๆกับ McDonald's โดยเปิดสาขาแรกที่ซานฟรานซิสโกในปี 2014 ที่น่าทึ่งคือร้านเบอร์เกอร์ของเขาขยายสาขาไปทั่วอเมริกากว่า 300 สาขาแล้วในตอนนี้จากการโปรโมทร้านบนช่อง YouTube ของตัวเองที่มีผู้ติดตามมากมายที่สำคัญเคยเปิดร้านเบอร์เกอร์ที่นอกจากลูกค้าจะได้อาหารไปฟรีๆแล้วยังได้เงินกลับบ้านไปด้วยอาจจะดูเหมือนขายเอาสังคมมากกว่าขายเอากำไรแต่รู้ไหมคะว่าคลิปนั้นได้ผลตอบรับดีมากโดยกว่ายอดวิวไปได้กว่า132ล้านวิวลองคิดเล่นๆดูว่าคนกี่ล้านที่ได้ดูคลิปนั้นได้เห็นเบอร์เกอร์ชิ้นเยิ้มๆชวนน้ำลายสอแน่ล่ะเห็นแล้วแทบจะสั่ง Delivery มากินที่บ้านไม่ทันธุรกิจอีกอย่างที่จิมมี่ทำก็คือแอปเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า Finger on the App เจ้าเกมที่ว่านี้ถูกเปิดตัวในเดือนมิถุนายนปี 2020 มีจุดเริ่มต้นมาจากการสร้าง Challenge ให้คนวางนิ้วบนจอโทรศัพท์ให้ได้นานที่สุดใครเป็นผู้อยู่รอดคนสุดท้ายจะได้รับเงินไปเลย 25,000 ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยประมาณ 866,000 บาทล่อตาล่อใจขนาดนี้ไม่แปลกที่แค่เปิดตัวออกมาก็มีคนดาวน์โหลดไปกว่า 110,000 ครั้งกลายเป็นแอปที่ถูกใช้งานเยอะมากที่สุดแอปหนึ่งหลังจากเปิดตัวมาได้เพียง3ชั่วโมงมันฮอตฮิตติดลมจนต้องออกเกมเวอร์ชันที่2ตามมาอีกในภายหลังมีผู้ใช้งาน4รายเปิดเผยว่าได้รับเงินเกือบ 700,000 บาทหลังจากใช้เวลากว่า70ชั่วโมงเล่นเกมนี้หูยฟังแล้วรู้สึกอยากลองเล่นบ้างเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่จบอีกหนึ่งธุรกิจน่าอร่อยอย่างฟิสเตเบิลช็อกโกแลตบาร์ก็ปังเป็นผู้ตากถ้าใครเคยได้ดูคลิปที่มิสเตอร์บีสต์จำลองโรงงานช็อกโกแลตและได้ยอดวิวไปกว่า100ล้านวิวคลิปนั้นเขาสร้างขึ้นเพื่อโปรโมทช็อกโกแลตบาร์แบรนด์ตัวเองไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ว่ามีคนตามไปซื้อกันมากมายขนาดไหนหลังจากได้เห็นช็อกโกแลตจัดเต็มแสนจุใจในคลิปนั้นและถูกเปิดตัวจริงจังในเดือนมกราคมปี 2022โดยสินค้ารายแรกที่ปล่อยออกมาคือช็อกโกแลตบาร์ทั้งหมด3รสได้แก่รสออริจินอลรสอัลมอนด์และรสคิวนัวจุดเด่นคือนี่เป็นช็อกโกแลตปราศจากกลูเตนทั้งหมดโดยได้ไอเดียมาจากสุขภาพของตัวเองล้วนๆทุกวันนี้แบรนด์ช็อกโกแลตของเขาก็ประสบความสำเร็จจนออกสินค้าชนิดใหม่ๆมาอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นคุกกี้หรือช็อกโกแลตรสชาติอื่นๆเรียกได้ว่าคนนี้ใช้ความชอบและเงินที่มีได้เป็นประโยชน์มากจริงๆแม้ตอนนี้จะพูดได้เต็มปากว่า Mr. Beast คือยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จแบบสุดๆด้วยยอดผู้ติดตามกว่า124ล้านซับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะหยุดอยู่เพียงเท่านี้นอกจากธุรกิจส่วนตัวที่เขาถือครองอยู่มากมายหลายแบรนด์เขาก็ยังมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และรักษาทุกสิ่งที่เขามีอยู่เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นยอดวิวยอดผู้ติดตามหรือคุณภาพของคอนเทนต์ที่สำคัญสิ่งที่เขาตั้งใจมากคือการพัฒนาช่อง YouTube ของเขาให้เติบโตขึ้นไปจะมียอด Subscribe ถึง 1,000 ล้านซับแม้ว่าจะฟังดูเวอร์แต่พอคิดว่าเป็น Mr. Beast อะไรๆก็ดูเป็นไปได้ใช่ไหมคะไม่เพียงเท่านั้นอีกหนึ่งเป้าหมายคือการลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยกล่าวเอาไว้ด้วยว่าการที่เขาทำคอนเทนต์แจกเงินนี้ทุกวันนี้น่าจะทำให้ใครหลายๆคนเห็นแล้วว่าเขาคือผู้ให้ไม่ใช่คนที่จะใช้เงินซื้อได้ซึ่งนี่ก็อาจจะทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากผู้คนและได้ผลโหวตเป็นที่น่าพึงพอใจไม่มากก็น้อยไม่แน่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจจะเห็นเขาโบกมือให้ชาวโลกจากทำเนียบขาวก็ได้ใครจะไปรู้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บล็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย